ใช่พี่ชอบเรื่องนี้มากเลยอ่ะพี่ฟิงแม่มาแล้วมาแม่เดี๋ยวหนูช่วยถือมาแม่เอาไปเก็บให้เรียบร้อยเลยนะลูกได้ค่ะแม่เดี๋ยวแม่นั่งพักก่อนเลยเดี๋ยวพี่ของพี่จะเอาของพวกนั้นไปเก็บให้ได้จ้ามีงอด้วยของปนเลยมีขนมด้วยนะฟิวดูแม่ซื้อของมาดิมีเงาะขนมด้วยนะแล้วนั่นอะไรอ่ะผักพี่ฟิล์มแล้วก็พริกมีวุ้นเส้นด้วยงั้นเดี๋ยวเราเก็บของกันเดี๋ยวพวกเนี่ยพี่ไว้ในตู้ให้ละงั้นอย่าไปจับตรงนี้นะได้เดี๋ยวพี่เอาอันนี้ใส่กระมังนะฟิวได้จ้าน้องน่ากินมากเลยอ่ะฟิวจะกินป่ะล่ะกินงั้นเดี๋ยวเราไปกินหน้าบ้านกันไปแม่กินเนาะไหมแม่ยังไม่กินอ่ะลูกงั้นเดี๋ยวหนูเอาเนาะไปกินข้างนอกนะได้จ้ะอ่ะแล้วไม่ดูทีวีกันแล้วหรอลูกไม่ดูแล้วแม่หนูกับน้องจะไปกินเนาะข้างนอกได้จ้ะไปฟิวไปข้างนอกกันเนาะน่ากินมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มจะดูอะไรอ่ะพี่จะดูการ์ตูนเรื่องนี้ไปน้องฟิวดูด้วยเคยดูป่าน้องฟิวคุ้นๆนะมันเคยเห็นแว๊บๆแว๊บๆเลยใช่ฟิวเรื่องเนี้ยสนุกมากเลยนะพี่ดูรอบแรกอ่ะขำจนปวดท้องเลยดูดิเรื่องไหนอ่ะพี่ฟิวเรื่องนี้ไงมันจะเป็นพี่น้องอ่ะเหมือนแฝดเลยนะเออพี่จำไม่ได้มันเป็นแฝดหรือเป็นพี่น้องแต่ว่าตัวผู้ชายจะห่วงน้องสาวมากแล้วก็ชอบเจอพวกสิ่งลี้ลับในบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าในป่าฟิวงอที่แม่ซื้อมาอร่อยปะอร่อยมากแล้วไม่เป็นแบบหวานมากกรอบด้วยเดี๋ยวพี่กินบ้างดีกว่าถึงอร่อยมากเลยอ่ะลูกใหญ่จริงด้วยอ่ะฟิวกรอบด้วยนะจริงปะใช่เป็นไงบ้างพี่ฟิล์มกรอบจริงด้วยอ่ะหวานด้วยใช่น้องฟิวชอบมากเลยอ่ะหวานอ่ะหวานมากบิ๊บดูอะไรเนี่ยลูกตาเหรออ้าวเป็นสิ่งลี้ลับบิ๊บดูดิบทุกคนเลยบิ๊บดูทำไมเขาไม่ทำอะไรกันนั่นอ่ะโอ้โหอะไรขนาดนะพี่เจอคลิปนี้ฟิวมาดูคลิปนี้ดิฮิปโปเฮ้ยไม่อันนี้เป็นลูกตอนเราเด็กดิน่าฟิวยังก็ไม่เขาเรียกว่าแบบกันเลยเติบโตไงดูตัวตอนนี้ไม่มันแตกต่างกันนะอะไรนะฟิวโอ้ทำไมเป็นงั้นน่ากลมมาเหมือนตอนนั้นน้องฟิวน่าจะ3 ขวบพี่ไม่รู้ทำไม่ได้เลยนี่ไม่มีขอไม่ไม่มีอยู่ดูดีๆดูเด็กอ้วนพร้อมกับกระเป๋าสีชมพูเด็กอ้วนโอ้ยฟิวโอ้ยฟิวตลกอ่ะโห้ยแล้วฟิวถามหมอพี่บอกแล้วว่าหน้าเธออ้วนฟิวเป็นไรอ่ะเป็นไรฟิวสำลักเหรอทำไงดีอ่ะฟิวเป็นไรอ่ะอะไรอย่าบอกนะง้อติดคอเฮ้ยฟิวใจเย็นก่อนใจเย็นหายใจเข้าลึกๆแล้วใจเย็นเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่ไปเรียกแม่มาช่วยแล้วนะใจเย็นนะฟิวแม่อยู่ไหนอ่ะแม่ช่วยฟิวด้วยมีอะไรเหรอฟิวก็น้องกินง้อแล้วง้อติดคอดิแม่แม่รีบไปดูน้องเร็วฟิวเป็นไงมั่งลูกลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยเจนๆฟิวยืนโอ้ยจีฟิวจ้าอุ้ยออกมาแล้วแม่เป็นไงออกมั้ยยังออกครับแม่นั่งก่อนเกือบไปแล้วไงล่ะฟิวไปทำยังไงให้ง้อติดคอลูก
ก็หนูกินง้ออยู่กับแม่แล้วก็ดูคลิปตลกไปด้วยแล้วก็ขำก็เลยสำลักแล้วก็ง้อติดคออ่ะแม่ดีนะมีคนอยู่แล้วถ้าแม่ไม่อยู่แล้วใครจะช่วยเนี่ยเมื่อกี้หนูคิดว่าหนูน่าจะไม่รอดแล้วว่าดีนั่นที่แม่ช่วยหนูทันน่ะเมื่อกี้หนูหายใจไม่ออกด้วยแม่แย่เลยอ่ะและเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะเวลาเราจะทานอะไรเนี่ยก็ควรทานให้เสร็จก่อนที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราทานไปด้วยแล้วก็เล่นกิจกรรมไปด้วยนะคะก็อาจจะสำลักเหมือนน้องฟิวได้ค่ะใช่แล้วก็เวลาที่ผู้ใหญ่บอกว่าเวลาทานเนี่ยห้ามพูดก็เนี่ยแหละค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่สำลักแบบน้องฟิวนะคะใช่ค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย